เฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนี่สดาพามาดูร้านเผือกหิมะเจนีร้านนี้นะคะให้ดูชัดๆสดาซื้อไปแล้วต่ออยู่ในรถเดี๋ยวสดาจะกินให้ดูแต่นี้มาถ่ายหน้าร้านให้ดูก่อนนะจ๊ะอยู่ตรงเขานั่นแหละศาลเจ้าพ่อเสือนั่นแหละเนาะเดินตรงเอ้ยนี่พี่เขาเขียนว่าซอยอะไรคะซอยน้ำชัยซอยน้ำชัยศาลเจ้าพ่อเสืออยู่ตรงนี้นี่ศาลเจ้าพ่อเสือแล้วเดี๋ยวสดาไปชิมให้ดูแป๊บมาถึงรถแล้วเดี๋ยวจะมาชิมเผือกหิมะให้ดูนี่ซื้อมา3กล่องคือเผือกหิมะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือถ้าซื้อแล้วก็กินเลยคือแบบว่าจะอยู่ได้แค่ประมาณครึ่งวันความอร่อยถ้าเกิดดึกๆแล้วหรือว่าพรุ่งนี้ก็ไม่อร่อยอันนี้เขาบอกมาอย่างนี้เลยนะเจ้าที่ร้านเขาบอกมาอย่างนี้เลยสดาไม่ได้พูดเองนะสดาซื้อนี่มาด้วยเขาขายมีเผือกกรอบๆแล้วก็คองแข็งหรืออะไรสักอย่างแต่มาชิมกันชุบเป็นอย่างเงี้ยจ้ะร้านนี้เป็นร้านดังสดาว่าเผือกหิมะร้านเจ๊นี้อร่อยที่สุดแล้วสดาเคยรีวิวไปเมื่อนานมาแล้วไม่ได้รีวิวเป็นทางการอ่ะเหมือนแบบในคลิปนี้เคยบอกอร่อยอ่ะคือแบบเพื่อออกหัวคุณต่อยไปคือเผือกเขาจะร่วนแล้วก็แบบฉาบด้วยความหวานแบบไม่หวานมากแล้วก็เค็มเค็มหน่อยๆมีรสชาติอ่ะฟิวไปไหนวะหาของเมื่อกี้อยู่เลยอ่ะฟิวไปไหนแล้วอะไรนั่นเนี่ยตังเหรอไม่ใช่ไอ้กระดาษเมื่อกี้กินไปแล้วอ่ะฟิวไปไหนวะเนี่ยอร่อยอ่ะแล้วชิ้นนะแบบร้านนี้เขาจะเต็มมากฟิวไปไหนแล้วอ่ะชิ้นนี่ไงคะไม่ใช่ไม่ใช่อีกใบนึงที่ถือมาแล้วอ่ะนี่ชิ้นจะใหญ่มากแต่ว่าถ้าจริงๆอ่ะสดาชอบชิ้นที่มันเล็กๆหน่อยเพราะเหมือนแบบเหมือนจะเต็มคนว่ะเมื่อกี้ถืออยู่ในมืออยู่เลยงานเข้าแล้วแต่งงอกก็แล้วฟิวถ่ายค่ะเดี๋ยวแบบนะเดี๋ยวช่วยดูเจอไหมไม่แน่เจออยู่นี่โอเคมาไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือแล้วก็จะมาซื้อเผือกร่วนไม่หวานมากเกินไปอันนี้นักลองทีมนั่นก็กินน้อยเกินดูเด่นนั่นน่ะเท่าไหร่ไหมโอเคหน้าบวมมากเลยวันนี้นางยังไม่แต่งหน้าเดี๋ยวนางกลับไปแต่งหน้าพามาก่อนอร่อยอ่ะเนี่ยบางทีมันก็จะมีติดแบบเนี่ยเพิ่งกินแล้วหน้าแล้วก็วิ่งให้อร่อยด้วยสำหรับคนชอบเผือกนะก็จะชอบเหมือนสดาแต่ถ้าคนไม่ชอบก็จะว่าไม่อร่อยอยากไปเยอะแต่ว่าเขาบอกว่าพรุ่งนี้มันไม่อร่อยแล้วก็ซื้อไปนิดหน่อยใครเข้ามาแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะกับเผือกร้านเจนีบ๊ายบาย